วัสดีครับผมคนอีสานบ่าวพันธุ์พื้นเมืองครับผมมื้อนี้พากันมาเฮ็ดคั่วกินข้าวปลากันครับผมคั่วทุ่งไห่ทุ่งนาคั่วดีแล้วครับกินข้าวปลากันมื้อนี้ครับบรรยากาศเชิงหน้าครับลมๆนิดหน่อยครับบ่าวภูมิเพิ่นมาขูดอ้อยเด้นี่มาหาอยู่หาเฮ็ดแนวอยู่ในกลิ่นอยู่น้ำบ่าวภูมิครับเพิ่นมาขูดอ้อยเพิ่นมาเฮ็ดเวียกครับได้ปลาแล้วปิ่งมาอย่างนี้แล้วครับปลาสมครับผมเหยียบแบบเฮ็ดสมล่ะปลาสมเป็นตัวหนึ่งก็แซ่บย่างก็แซ่บครับผมขัวหอยขัวข้าวเหนียวดอกวะอยู่บ่ได้อยู่ตัวอ่อนไว้ดูอยู่ดอกสุกพอดีเลยครับมากินกับปลากันแบบนี้แล้วครับครับสิบก้อยหนังวัวพร้อมครับแล้วก็หัวหอยพร้อมครับหัวหอยผมหอยจุกกับตำบักม่วงแหละครับตำแจ่วบักม่วงเหมือนเดิมครับผมครับบ่าวภูมิครับผมมาขูดอ้อยครับว่าอยู่ว่าเศร้าว่าเครียดไปจ้าขูดอ้อยอาจจะบ่ลงดีไปได้ครับเพราะว่ามันอันนี้อยู่นี่ครับน้ำมันใส่นิดหน่อยเดี๋ยวน้ำมันจะออกมาเองเปิดคั่วหอยขมครับผมใส่พายตูพร้อมจังหวะนี่จะตำหมักม่วงตำแก้วม่วงพร้อมครับนี่นะครับคั่วกลางทงด้วยล่ะนี่คั่วหอยพร้อมใส่ทุกอย่างทานแล้วนั่นบาพุ่มบาคือหอมแถวไปสั่นหัวหอยแล้วมันหอมหอมคุณตูนเนี่ยเจอคุณตูนหอมเด้ครับคั่วกลางทงเลยพี่ย่างเดี๋ยวทีนี้เสียงล่มโคคาโคคาเด้อครับขออภัยหลายครับอันอยู่กลางทงนั่นแหละล่มส่วนกำลังล่มข่าวว่าฝนสิตกแต่ว่าตกจะเคลียครับมีตั้งก้อยหนังง้วนี่ครับพันผมพันเรียบร้อยแล้วก็ตำนี่ผมก็ฟานเรียบร้อยครับนี่ครับพริกแห้งย่องเลยครับไม่ต้องทุบพริกแห้งนะแล้วมีโคเก่าแหวงสิแล้วครับเยอะแท้หลายปวดครับเยอะเกินก็เป็นแก้วจำครับมาเด้อครับสุดยอดครับสุดยอดอีกแล้วครับนู่นนี่ครับขมขมอ
แม่ไปแล้วปลาก็สุกก็ได้ครับปลาแอบกินสุกแล้วมาแห้งลมลมไทยไปแล้วป่ะดังนะครับเมนูดังขักขักเอ้ยขักขักเมนูมือนี้ครับโอ้ปลาเหม็นชุกกันพอดีก็แดงยื้อเครื่องยื้อสนอปลาชมก็แดงเห็นตัวอัดปลาหมึกกินเบิ่งนั่นเนี่ยมันแบ่งเนาะปลาชมกันนะที่มันกันนะโอ้ยก็สุดยอดแล้วตายเนาะแกเอาไปอยากกินข้าวขอบอันไหนนี่ไหลไปกินหอยอ่ะเด้อครับเด้อติดเข้ารอบ3พิมก้อนติดครับนั่งกินรอบ4การทงการทาก้อนหยิบลุกก็สิไปข้ามาไปไล่มาจะถึงหน้าบ่อย่างไปว้าวนอนหัดแย่มากว่ะไปโพดคาราเปิ้นเนาะทุกข์ก็ดีครับแต่เราหน้าแกก็ไปแห้งแล้วมาแกไปเป่าเหมือนไอ้บุ๊ไปดูหน้าก่อนป่ะบัวมีได้ห้าอันมั้งก็ลงบัตรผู้ตันนะกระจกโหดเลยบัวงดควันเนาะมันจะหน่อไม้ควันมันอยู่มุดก็เซ็งไอ้ตู้เดียวกันใช่ป่ะน้อมดีไปมันเคยเหยียบมันจะจังมาเหยียบครับผมครับผมดูไปด้วยกันจะกลางเมื่อไไปแซนมาจีบไปขนาดแซนไปก็คักไม่ว่าไปเนาะฟังว่าไปเอาเงินให้ก็คักว่าไปเนาะโอ้เจ้าไอ้อะบอกเงินให้มันเลยมีเศร้าว่าไปเดี๋ยวแกดูบ้างหญิงจริงไม่ใช่หญิงนอนวันสีนอนว่าไปใช้นอนเอาเอายังผอมใครเจอคนมันนอนมันนอนใครอยู่ทำปมๆเนี่ยเฮ้ยทำคนสี่เมนูครับผมกับผัดกลางเนี่ยมันปมเหมือนกลางมันคือวะปลาปลาเงินเส้นปลาปิ้งข้าวบ้ามันก็มุมเบามันเนาะแซ่บแซ่บหลายผมมัดยืนเหลียวมันเป็นเล้งหนาเล้งหลังเลยกูตัดกินไม้กันเลยต่างน่าเป็นจะคานไปหน้าเจ
แบบมันเจ็บน้ำในก็คือเก่าห้อยก็เลยกันมันก็น่ะกินหมังกางไงพี่ดอกถ้าอินเลยเขาจะบึงหนังแกไปเลยมากกว่าเชิญเมืองละหาเบานุ่นเห็นแต่เบานั่นเขาอยู่อู่เบานุ่นไปเลยเขานอนมองนุ่นเขานอนได้บ้านมองนอนหน้ามึงโว้จะร้อนไหมเรื่อยยันฮะจะร้อนไหมเรื่อยจะมาห้าวหัดเจ้าอีกแล้วแสดงว่าเป็นตาตายเขานอนบ้านเบานุ่นแต่ไม่เป็นตาตายนี่นั่นจะทงหรอกง่าเพี้ยนคนป่วนบ้าไอ้ปีของโทรศัพท์เนาะเนี่ยมันจะยามว่วงครับครับมันจะยามว่วงก็หายก็หายนี่ครับเมนูมื้อนี้สุดยอดครับแซ่บหลายก้อยหนังงัวปิ้งปลาสมปลาแม่ล่ะครับตะบกม่วงกับหอยขมกับตะบกม่วงเขากันคักครับผมไฟใส่เขาไม่ขาวเดี๋ยวก็งามใหม่ตัวไหนห้องหน้าหนาอันเรียกขึ้นสั้นสองคนครับในการครับกับตะบกม่วงเขากันคักเลยก็ไปทำงานกันด้วยจ้าก็ครับมาหนีหน่อยครับเที่ยงมาใช่ถึงรถไม่เริ่มขนรถได้ขนมาตลอดน้ำน้ำอย่างนี้ให้ลงไปถึงนี่กินหรือเปล่าอืมครับครับเอาอีกเกาะครับผมแซ่บหลายครับหอยจูบหอยขมใส่ไฟตู้แล้วครับเด้อได้การไม่หอมดีหอมหอมกินปลากับมันก้อยนังกับแซ่บกับมงม่วงกับแก้วอร่อยจังเข้ากันครับหอยขมหอยหัวห้อยคมครับผมมาจุกนี่ครับอิ่มแล้วครับผมตำบักม่วงแจ่วม่วงกับเบิดหอยขมกับเบิดครับผมโอ้เหลืออยู่หน่วยนึงอยู่แซ่บอีหลีครับสุดคักแล้วมือนี่แต่อันนี้ในการอยู่ครับครับบรรยากาศคั่วทุ่งไห่ทุ่งหน้าครับอยู่กลางทุ่งอีหลีนะครับบ่ได้เบาเรียนเด้อมาเบิ่งบ่าวภูมิในเฮ็ดให้อยู่ได้กินอยู่ให้บ่าวภูมิครับเพิ่นมาขูดอ้อยนะครับบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าบ่าวภูมิเราไปขูดกลางป่าอ้อยเพิ่นครับผมขออยู่ดีมีแห้งทุกคนครับมีความสุขกันหลายครับมื้อนี้เมนูสุดยอดคักเลย
ว่าก็สิล้มขักแดงหน่อยครับเพราะว่าช่วงนี้ข้าวว่าฝนที่ตกอ่ะฟ้าคืบมึงสิแล้วครับผมขอยินดีมีแห้งครับสวัสดีครับ